ก็กลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากด้วยสำหรับคอกีฬาที่อยากจะลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามชมศึกซูเปอร์โบว์2015แล้วก็รวมไปถึงเทนนิสกรานด์สแลมแรกของปีก็คือในศึกออสเตรเลียนโอเพ่น2015นั่นเองนะครับโดย TrueU ร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel ครับจัด2แพ็คเกจทริปในฝันด้วยทริปแรกเชิญคุณผู้ชมไปร่วมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ก็ปีนี้จะจัดขึ้นที่อาริโซนานะครับโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วส่วนอีกทริปหนึ่งทริปที่2นี่ก็เชิญผู้ชมไปร่วมชมแกรนด์สแลมแรกของปีครับเป็นศึกเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศครับก็ในโปรแกรมนี้จะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสได้รับชมรอบชิงทั้งประเภทชายและหญิงเดี่ยวด้วยนะครับการแข่งขันจะมีขึ้นที่กรุงเมลเบิร์นในระหว่างวันที่31มกราคมนี้จะเป็นหญิงเดี่ยวก่อนแล้วก็1กุมภาพันธ์นี้จะเป็นการชิงประเภทชายเดี่ยวนะครับพร้อมกันนี้ครับเรามีสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก TrueVision ท่านใดที่ถือบัตร TrueBack Card อยู่ก็จะได้รับทั้งส่วนลดทั้งไม่ว่าจะเป็นทริปซูเปอร์โบหรือว่า Australian Open ด้วยก็ตามนะครับสนใจติดต่อด่วนเลยครับที่บริษัท Six Star Travelหมายเลขโทรศัพท์027129800ครับ027129800แพ็คเกจนี้มีจำนวนจำกัดแล้วก็เหลือเวลาไม่มากเท่าไหร่แล้วนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจาก True Vision นะครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูผลกีฬารอบโลกนะครับแล้วไปเริ่มกันอย่างแรกครับด้วยบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครับซึ่งนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับก็บุกไปแพ้ทางด้านบอสตันเซลติกครับ100-108คะแนนซึ่งเพลิแกนส์ครับก็แพ้นอกบ้าน5เกมติดครับหลังจากบุกไปพ่ายบอสตันเซลติกถึงถิ่น TD Garden ครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 ครับเป็นนัด Monday Night ครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมก็สู้กันอย่างสูสีครับเสมอกันไป49-49คะแนนแล้วก็เข้าครึ่งหลังครับแอนโทนีเดวิสก็เร่งยัดห่วงครับช่วยให้เพลิแกนส์ทำแต้มขึ้นนำเซลติกครับในควอเตอร์ที่3ด้วยสกอร์76-72คะแนนและก็เมื่อมาถึงนาทีที่ 10.55 ครับของควอเตอร์สุดท้ายทางด้านของมาคัสทอนตันนะครับก็ชูด3แต้มช่วยให้ทางด้านเซลติกนั้นพลิกขึ้นนำเพลิแกนส์ครับ78-76เซลติกครับได้ทีก็เร่งทำแต้มหนีห่างครับในขณะที่เพลิแกนส์ก็ยังไล่ตามจี้ครับแต่สุดท้ายนั้นโชคไม่เข้าข้างทางเพลิแกนส์ครับเมื่อทางเดวิสนั้นไปพลาดทำฟาวล์นะครับเปิดโอกาสให้จาเร็ดซาลิงเจอร์นะครับชูดลูกโทษเก็บ2แต้มในช่วง18วินาทีสุดท้ายครับก็ช่วยให้เซลติกนั้นเปิดบ้านเอาชนะเพลิแกนส์ไปด้วยสกอร์108-100คะแนนครับก็ผลชนะนี้ครับก็ทำให้เพลิแกนส์นั้นต้องพ่ายแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่5ติดต่อกันโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ18แพ้9เกมนะครับส่วนเซลติกนั้นมีสถิติชนะ13แพ้23นะครับโอเคนี้ครับเดวิสฟอร์เวิร์ดของเพลิแกนส์ก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดที่34แต้ม9รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ด้วยกันครับก็ยังมีผลคู่อื่นนะครับ NBA บาสเกตบอล NBA ทางด้านบรุกลินเนตส์นะครับก็แพ้ฮิวสตันร็อกเก็ตครับคาบ้าน99-113คะแนนโตรอนโตแรปเตอร์สก็แพ้ดีทรอยต์พิสตัน111-114ครับแล้วก็ชิคาโกบูลส์แพ้ออร์แลนโดเมจิก114-121คะแนนมีผลสนุกเกอร์มาฝากกันนะครับนี่เป็นรายการใหญ่เหมือนกันครับโดยที่นิวโรเวอร์ซันก็เก็บชัยชนะเหนือโรเบิร์ตมิลกินส์ผ่านเข้ารอบ2ได้ในศึกสนุกเกอร์มาสเตอร์ที่เร็กซ์เซนดาพาเลสครับเป็นการยืนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโรเบอร์ซันในฐานะมืออันดับ4ของรายการจากออสเตรเลียครับก็ประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่2ของเจ้าตัวเนี่ยเขาเคยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2012นะครับก็ถือว่ารอบแรกฟอร์มดีเลยครับเอาชนะโรเบิร์ตมิลกินส์คู่แข่งมือเจ้าถิ่นซึ่งเป็นมือ16ของรายการไปด้วยสกอร์6-4เฟรมครับโรเบอร์ซันจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ2ก็ลุ้นเจอผู้ชนะคู่ระหว่างบารี่ฮอกกินส์ครับก็เป็นนักสนุกอันดับมือดับ5ของรายการที่จะต้องดวลกับอลิสเตอร์คาร์เตอร์เป็นนักสนุกเกอร์จากอังกฤษเหมือนกันครับแล้วก็เป็นมืออันดับ13ของรายการด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งครับสตีเวนแม็กควายมือ12ของรายการครับจอมเก๋าจากสกอตแลนด์ก็ถือว่าผลงานทำได้ดีตามคาดนะครับผ่านเข้ารอบ2ไปด้วยอีกคนหนึ่งโดยที่เป็นฝ่ายเอาชนะจัดทรัมป์ครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมืออันดับ7ของรายการไป6-4เฟรมโดยแม็กควายจะเข้าไปเจอกับชอนเมอร์ฟี่ครับเป็น
นักสนุกเจ้าถิ่นมือ11ของรายการในรอบ2ผู้ชมติดตามรับชมกันในขันรอบแรกได้นะครับวันนี้ก็ยังมีถ่ายสดให้ชมกันตั้งแต่ช่วงค่ำโดยจะมีถ่ายสดทางช่อง True Sport HD 1 True Sport 7นะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปก็ยังสามารถติดตามชมต่อกันได้นะครับสำหรับสนุกเกอร์รายการนี้นะครับจะไปต่อกันที่กอล์ฟบ้างนะครับทางด้านของแพทริกเรียดครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันก็เพลย์ออฟครับชนะจิมมี่วอลเกอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติครับคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนส์นะครับชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ182ล้านบาทที่สนามคาปาลัวรีสอร์ทหมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการแข่งขันวันสุดท้ายครับทั้งคู่ก็สะสมสกอร์รวมไว้เท่ากันที่21อันเดอร์พาร์โดยในการเพลย์ออฟครับรีนั้นเก็บเบอร์ดี้ได้ตั้งแต่หลุมแรกครับส่งผลให้เขานั้นคว้าแชมป์ฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนส์ไปครองเป็นสมัยแรกทันทีแล้วก็ยังเป็นแชมป์ที่4ตลอดการเล่นอาชีพนับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี2011นอกจากนี้ครับเขาก็ยังกลายเป็นนักกอล์ฟที่อายุต่ำกว่า25ปีครับ1ใน4คนที่สามารถคว้าแชมป์ PGA ได้ถึง4ครั้งอีกด้วยส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆครับเจสันเดย์ครับจากออสเตรเลียก็จบการแข่งขันที่อันดับ3ร่วมด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ครับเช่นเดียวกับฮิเดกิมัตสึยามะนะครับผู้นำร่วมในรอบที่แล้วครับจากญี่ปุ่นส่วนบาบ้าวัตสันครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็จบอันดับที่10ด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ก็ผ่านไปครับสำหรับคุณแดนจูเนียร์ออฟแชมเปี้ยนส์ครับก็เป็นแพทริกรีดนะครับที่คว้าแชมป์ไปได้จากผลการแข่งขันกีฬารายการสำคัญไปแล้วในทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับก่อนที่ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนนี้ผู้เล่นบางคนเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่อย่างคาร์ไลน์วอชเนกี้ก็ถือว่าแฟนๆเยอะเหมือนกันต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเธอจะฟิตทันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยวอชเนกี้ก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจะเรียกความฟิตได้กลับมาสมบูรณ์เพื่อลงแข่งออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วครับโดยเจ้าตัวในก่อนหน้านี้ต้องไปถอนตัวจากเทนนิสรายการ APL Sydney International ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับปัจจุบันวอชเนกี้เป็นมืออันดับ8ของโลกจากเดนมาร์กนะครับต้องเจอกับบาโบราซาลาโลวาสตรายโควาจากสาธารณรัฐเช็กในรอบแรกครับซึ่งการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ซิดนีย์เนี่ยเซตแรกเจ้าตัวเนี่ยแพ้ไปก่อน4-6ก่อนที่เซต2พอเล่นกันไปได้แค่2เกมสกอร์เสมอกันอยู่ที่1-1เนี่ยวอชเนกี้ก็เธอก็เดินมาบอกกับผู้ตัดสินว่าเล่นต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายก็เลยต้องขอเซฟตัวเองและขอยอมแพ้ถอนตัวจากการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกในทัวร์นาเมนต์เอเพียซิดนีย์นะครับวอชเนกี้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกว่าการบาดเจ็บตอนที่ตีช็อตแรกเนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้แล้วจากนั้นลองตีลมลองหดลมดูก็รู้สึกว่ามีอาการปวดที่ข้อมือจริงๆนะครับซึ่งย้อนไปก่อนนี้เธอเคยเจ็บแบบนี้มาก่อนแล้วจึงรู้ดีว่าการปวดทุกๆครั้งที่ต้องตีแบ็คแฮนด์เนี่ยมันก็จะทำให้เธอมีปัญหาและก็ไม่ต้องการที่จะทำให้ฝืนเล่นเพื่อการบาดเจ็บที่แย่ขึ้นไปกว่านี้ก่อนจะมีทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นรออยู่ในสัปดาห์หน้าดังนั้นเธอจึงตัดสินใจถอนตัวเพื่อที่จะได้พักให้มากที่สุดก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราบ้างนะครับเป็นวงการวอลเลย์บอลหญิงนะครับของบ้านเรานั่นเองซึ่งโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตาเครียงไกรผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับก็ขอความร่วมมือให้มีนโยบายปล่อยนักกีฬามาซ้อมกับทีมชาติสัปดาห์ละ3วันขึ้นไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งแรกครับประจำปี2015ณโรงแรมอเล็กซานเดอร์ครับถนนรามคำแหงโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลเป็นประธานมีคณะกรรมการเข้ามาร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับรวมไปถึงเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรผู้ฝึกสอนทีมตบลูกยางสาวไทยวาระในที่ประชุมครับมีเรื่องที่คณะกรรมการชี้แจงหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นสรุปผลงานของทีมครับที่เข้าร่วมแข่งขันในปี2014การชี้แจงโปรแกรมการแข่งขันในปี2015นะครับแล้วก็แผนงานการฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บอลในร่มนะครับชายและหญิงโดยเรื่องนี้ครับโค้ชออสก็ได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพครับให้ปล่อยตัวนักกีฬามาร่วมซ้อมกับทีมนะครับสัปดาห์ละ3วันขึ้นไปส่วนทีมชายนั้นจะมีการหานักกีฬามาเสริมทีมชาติครับจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโค้ชออสครับยังกล่าวเสริมอีกว่าต้องขอบคุณทุกสโมสรครับที่ปล่อยตัวนักกีฬาให้มารายงานตัวกับทีมชาติครั้งแรกนะครับ
ในช่วงแรกนั้นทีมจะเน้นไปที่การซ้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนที่จะมีการปรับให้หนักขึ้นตามลำดับครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมการถ่ายสดจาก True Sport นะครับในช่วง True Sport Today ครับวันนี้ฟุตบอลเข้าไปตะเลียครับ AC มิลานพบกับซัสซัวโลก็ติดตามได้2ช่องทางนะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2นะครับตี3เป็นต้นไปครับทีนี้ AC มิลานนี่ฟอร์มบอลถ้วยนี่จะล้างแค้นซัสซัวโลได้หรือเปล่าส่วนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรายการ FC Asian Cup การแข่งนัดที่2ของกลุ่ม A ครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่13:50 นคู่แรกครับคูเวตเจอกับเกาหลีใต้คู่ที่2โอมานพบออสเตรเลียเจ้าภาพครับเริ่ม15:55 ทาง Fox Sport ครับช่อง689ก็มีบาสเกตบอล NBA Regular Season นะครับคู่คลิปลันกับฟีนิกซ์ครับพรุ่งนี้9 โมงเช้าทางช่อง NBA TVแล้วก็ยังมีสโนว์เกอร์มาสเตอร์นะครับการขันรอบแรกวันนี้น่าสนใจมากรอนนี่โอซูลูแวนครับจะเจอกับริกกี้วอลเดนตั้งแต่20:00 นต้นไปส่วนในคู่ดึกเนี่ยก็จะออกสตาร์ทในคู่ของบริฮอกินเจอกับอาริคาร์เตอร์นะครับทาง True Sport HD และ True Sport 7วอลเลย์บอลเป็นรายการ CEV Women Champions League ครับทีม RC กองเจอกับทางวากิปแบงก์อิสตันบูลนะครับตี2ครึ่งคืนนี้ทาง True Sport HD 3ครับโปรแกรมเวลานี่เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้ก็ก่อนจะลากันไปส่งท้ายนี่ให้ไปดูคลิปน่ารักน่ารักในการบนคอร์ตเทนนิสนะครับเซเรน่าวิลเลียมแข่งกับสเวตลานาคุณเนสว่าคู่แข่งนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่ให้สำคัญที่ทีเด็ดก็คือบอบอยครับเขาโปรโมทว่านี่คือบอลบอยที่ดีที่สุดในโลกแล้วหล่อที่สุดหรือเปล่าครับมีหลายตัวด้วยนิดหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับจะเป็นไงภาพน่ารักน่ารักปิดท้ายวันนี้หมดเวลาของสปอร์ตดูเอ็กซ์ตร้าครับช่วงค่ำไปดูรายละเอียดของฟีฟ่าบอลลงดออีกครั้งครับในช่วงทุ่มครึ่งกับรายการสปอร์ตทูเดย์ของเราครับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Venus Williams Svetlana Kuznetsova and the best warboys in the world